ากาศร้อนมากเลยคุณแม่ใช่คุณแม่ก็ร้อนจนผิวคุณแม่ไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยลมเสียเจ้าของบ้านก็ไม่ออกมาสักทีอ่ะจะขายมั้ยเนี่ยรถอ่ะกดอีกลูกเออมาแล้วครับมาแล้วครับเออพวกคุณคือคนที่มาซื้อรถใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยครับรถคันนี้แหละครับที่ผมจะขายรถก็สภาพดีอยู่นะครับคุณแม่ว่าไงครับสภาพใช้ได้เลยนะลูกว่าแต่ทำไมถึงจะขายล่ะคะสงสัยจะซื้อรถคันใหม่แน่เลยครับใช่ไหมครับเออคือว่าผมมาซื้อรถกันแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะฉันก็ว่าแน่คุ้นๆที่แท้ก็แฟนเก่ากระจอกกระจอกของฉันนี่เองสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่นะขอบอกเพราะฉันไม่มีลูกจนๆแบบแกนี่ก็คงยังจนเหมือนเดิมสินะถึงได้ขายรถแบบเนี้ยฉันคงคิดถูกแล้วเนาะที่เลิกกับเธอไปถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคงลำบากแย่เลยเนาะงั้นผมขอตัวไปเอาน้ำก่อนนะครับฉันว่าเรามาคุยเรื่องตีราคารถกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะสมุดคู่มือรถนี่รถแกก็เพิ่งจะผ่อนหมดผ่อนรถหมดปุ๊บก็รีบเอามาขายปั๊บแล้วอย่างนี้ชีวิตคู่ของแกเนี่ยจะรอดไหมนะนี่คุณอย่ามัวแต่ประชดประชันฉันเลยนะคะสรุปราคารถของฉันได้เท่าไหร่คะประชดประชันอะไรกันเธอเนี่ยมันกระจอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลูกชายของฉันเนี่ยโชคดีจริงๆที่เลิกคบกับคนอย่างแกไปได้นี่เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะคะจะมารื้อฟื้นให้เสียเวลาทำไมให้มันได้อะไรขึ้นมาทำไมจะไม่ได้อะไรก็ได้ความสะใจไงคุณคงมีความสุขมากเลยนะคะที่เห็นคนอื่นตกต่ำแบบนี้ใช่ยิ่งเป็นแฟนเก่าฉันต่ำแบบเนี้ยที่ฉันเคยหลงผิดไปคบด้วยฉันนี่รู้สึกดีรู้สึกเก่งรู้สึกว่าฉลาดมากๆที่เลิกกับเธอไปหน้ามาแล้วครับดีมากยิ่งร้อนๆอยู่คุณแม่ว่าเราหยุดเสียเวลาเลยลูกคุยเรื่องรถต่อดีกว่ารถคันนี้เหรอฉันตีราคาให้200,000แล้วกันฮะ 200,000 รถผมเพิ่งผ่อนหมดไม่ถึงปีเฉี่ยวชนอะไรก็ไม่เคยมีทำไมพวกคุณตีราคาให้พวกเราน้อยจังเลยล่ะครับนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอพี่ตาลทำไมรถของฉันถึงได้แค่200,000
ฉันตีราคาให้แล้วจะขายหรือไม่ขายคุณครับผมขอสัก 400,000 ได้ไหมครับพอดีว่าพวกเราจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะพี่ตาลเราขอสัก 400,000 เถอะ 400,000 เหรอที่จริงมันก็ได้นะแต่ว่าฉันมีข้อแลกเปลี่ยนให้เธอทำหน่อยข้อแลกเปลี่ยนอะไรของคุณก็ถ้าแกอยากขายรถในราคา 400,000 ให้ฉันก็ก้มลงกราบตีนฉันสิแล้วฉันก็จะยอมรับซื้อรถในราคา 400,000มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงขั้นต้องกราบเท้ากันเลยเหรอมันไม่มากเกินไปหรอกถ้าแกอยากได้รถในราคา 400,000 อย่างที่พูดเนี่ยก็ทำตามที่ฉันบอกไม่งั้นก็เอา 200,000 เพราะรถแบบนี้เนี่ยเอาไปขายที่ไหนเนี่ยก็ได้ราคาเท่านี้แหละคิดดีๆนะจ๊ะเห็นว่าจำเป็นต้องใช้เงินกันไม่ใช่หรอพวกแกคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเดี๋ยวฉันถอดรองเท้าให้ก็ได้นะถ้าเอาแบบถอดรองเท้าเนี่ยฉันตีราคาให้ 400,000 แต่ถ้าเกิดใส่รองเท้าเนี่ยฉันให้เพิ่มอีก 100,000 เป็น 500,000เอาไหมสภาพอย่างพวกแกเนี่ยมันไม่มีเกียรติมันไม่มีค่าอะไรอยู่ละกราบกราบไปเถอะจะได้เอาเงินกันไปถ้าจะคิดนานขนาดนี้เนี่ยฉันไม่ซื้อผมไม่ขายรถให้พวกคุณแล้วครับพวกคุณกลับไปได้ละนี่แกจะทำบ้าอะไรเนี่ยก้อนน้ำมันล้างความบ้าของพวกคุณไงว้าวฝากไว้ก่อนนะพวกแกอีบ้าอีพวกบ้าเฮ้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนยังไงชุดจะเปียกเนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะแม่ไม่ยอมนะลูกครั้งหน้าเราต้องเอาคืนมันให้ได้ครับแม่คุณนุ้ยคุณนุ้ยมาทำอะไรแถวนี้ครับฉันมาหาเพื่อนฉันอะแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูรถบ้านหลังนี้มาใช่ไหมแล้วตีราคาให้เขาเท่าไหร่ล่ะอ๋อผมตีราคาให้เขา 600,000 ครับแต่ว่าคุณออนกับคุณเดียเขาไม่เอาครับเขาจะเอาราคา 800,000 ครับก็เลยยังไม่ได้คุยหรือว่าตกลงเรื่องราคาครับ 800,000 ก็ได้นะพอรถนั่นน่ะมันเป็นรถของเพื่อนฉันเองฮะเพื่อนของคุณนุ้ยใช่นั่นน่ะยายออนเพื่อนสมัยเรียนของฉันเองถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้างั้นพวกเราสองคนขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนกันหรอคุณนุ้ยมีอะไรหรือเปล่าครับฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหมดแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณนุ้ยฉันกับลูกอธิบายได้นะคะคุณนุ้ยพอไม่ต้องแก้ตัวละฉันได้ยินเรื่องของพวกเธอสองคนแม่ลูกมามากพอละจนวันนี้ฉันได้มาเห็นแล้วก็ได้ยินกับหูฉันเองคือไม่ต้องมาแก้ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณสองคน
พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของฉันคุณนุ้ยคะคุณนุ้ยจะไล่ฉันกับลูกออกเหรอคะคุณนุ้ยจะเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาปนกันไม่ได้นะคะพวกคุณสองคนต่างหากล่ะที่เอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวเดียกับออนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันก็จริงแต่ที่ฉันไล่พวกคุณสองคนออกมันเป็นเพราะการกระทำของพวกคุณเองนั่นแหละโถ่เอ้ยทำไมซวยอย่างนี้วะเสือกมารู้จักกันอีกตกงานอีกแล้วแม่แล้วสิ้นเดือนเนี่ยจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าบ้านอ่ะเงินก็ไม่มีไม่น่าไปโอ้อวดเขาแบบนั้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแม่ลองหางานใหม่ก็ได้แกน่ะสิหาได้แม่จะหายังไงแกขนาดนี้แล้วใครจะรับพูดไม่คิดเลยนะพี่เดียฉันขอโทษนะที่ทำให้พี่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกออนออนทำถูกแล้วแหละที่ไม่ปล่อยให้คนพวกนั้นมาดูถูกเราอ่ะเดี๋ยวออนจะลองโพสต์ขายในโซเชียลดูนะเผื่อจะได้ราคาดีๆนะคะขอบคุณนะออนที่ไม่ทิ้งกันอ่ะพี่ไม่ต้องเครียดนะกว่าจะถึงวันผ่าตัดของแม่ยังเหลือเวลาตั้งหลายวันฮายทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะหน้าตาท่าทางเคร่งเครียดกันเชียวนุ้ยแกจะมาทำไมไม่บอกก่อนฉันจะได้เตรียมข้าวไว้ให้พอดีฉันมาทำธุระแถวนี้อ่ะฉันคิดถึงแกก็เลยแวะมาหางั้นเดี๋ยวออนคุยกับเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้แกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะว่าแต่แกอ่ะเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยทำธุรกิจอะไรอยู่ก็หลายอย่างอยู่อ่ะพ่อกับแม่ฉันให้ฉันดูกิจการให้กิจการเยอะขนาดเนี้ยรวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วมั้งก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแกว่าแต่แกเถอะถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยบอกฉันได้เลยนะน้ำมาแล้วครับขอบคุณค่ะแกรู้ไหมแก้วใบนี้มันหายากมากเลยนะพวกแกรู้ไหมทั้งโลกเนี่ยผลิตมาแค่3ใบเองนะแถมราคาเนี่ยก็ยังสูงมากด้วยนะเนี่ยพวกแกขายแก้วใบนี้ให้ฉันนะแล้วมันขายได้เท่าไหร่เลยนุ้ย800,000บาทฮะ800,000ทำไมอ่ะมันน้อยไปหรอไม่น้อยไปนะนุ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยออนแกขายแก้วใบนี้ฉันนะได้สินุ้ยพี่เดียเรามีเงินรักษาแม่แล้วค่ะเดียมานั่งก่อนวันนี้ที่พวกแกสองคนมาหาฉันมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าที่พวกเรามาก็เพราะอยากจะมาขอบคุณแกในวันนั้นตอนนี้แม่ของพวกเราหายดีแล้วนะเฮ้ยดีใจด้วยนะพวกแกแต่ว่าวันนี้พวกแกคงไม่ได้มาขอบคุณฉันอย่างเดียวใช่ไหมใช่คือแก้วใบนั้นแกยังไม่ได้ขายให้ใครใช่ไหมยังอยู่ใช่หรือเปล่าอยู่สิ
ฉันเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยนะถ้างั้นฉันขอซื้อแก้วใบนั้นคืนได้ไหมอ่ะนี่ว่าแต่แกจะขอซื้อคืนทำไมหรอก็ตั้งแต่วันนั้นที่หนุ่ยซื้อแก้วใบนี้ไปอ่ะเดียกับออนก็เริ่มสนใจเรื่องของเก่าแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับของเก่าอ่ะจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้หนุ่ยนี่มันใช่แก้วใบเดียวกับที่นุ้ยซื้อไปจริงๆหรออืมใบเดียวกันน่ะสิแต่นี่มันแค่แก้วธรรมดานะไม่มีมูลค่าอะไรเลยฉันรู้อยู่แล้วแหละแกรู้อยู่แล้วแล้วแกซื้อไปทำไมหรอก็ตอนนั้นฉันเห็นว่าพวกแกลำบากฉันก็เลยอยากช่วยพวกแกอะรถคันนี้เหรอฉันตีราคาให้200,000แล้วกันฮะ200,000รถผมเพิ่งผ่อนหมดไม่ถึงปีเฉี่ยวชนอะไรก็ไม่เคยมีทำไมพวกคุณตีราคาให้พวกเราน้อยจังเลยล่ะครับนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอพี่ตาลทำไมรถของฉันถึงได้แค่200,000ฉันตีราคาให้แล้วจะขายหรือไม่ขายเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เองเหรอนุ้ยแล้วทำไมนุ้ยไม่บอกพวกเราตรงๆล่ะถ้าฉันบอกพวกแกไปตรงๆพวกแกก็ไม่ยอมให้ฉันช่วยนะสิถ้างั้นวันนี้ฉันขอซื้อแก้วใบนี้คืนนะถึงมันจะไม่มีมูลค่าแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจได้สิพวกแกเอากลับไปได้เลยแต่ว่าฉันไม่เอาตังค์นะแกก็เป็นซะแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ช่วยแกแกไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกพวกแกเอาเงินไปทำธุรกิจของแกเถอะ